ผู้หญิงที่เข้ามาทำงานการเมืองจะต้องมีความอดทนสูงนะคะก็จะต้องสามารถพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของการตัดสินใจและความสามารถในด้านอื่นๆที่ชัดเจนด้วยเราต้องทำงานหนักมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าเพื่อให้อยู่ในจุดเดียวกับผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงต้องมีความอดทนและมีความเข้มแข็งแล้วก็กล้าที่จะต้องแสดงออกนะคะส่วนในเรื่องของจุดแข็งและจุดบอดของผู้หญิงที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินเนี่ยเราใช้ได้ทั้งจุดแข็งและต้องลดทั้งจุดบอดนะคะจุดแข็งของผู้หญิงเนี่ยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จทางการเงินเนี่ยแน่นอนอย่างแรกเลยณสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจุดแข็งที่สำคัญที่สุดคือความเป็นผู้หญิงเนี่ยเรามีความคอมโพมไนซ์มากกว่ากันและมีความประนีประนอมมากกว่าเหตุการณ์การเงินในประเทศไทยขนาดนี้เนี่ยเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดังนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะมีจุดยืนในเรื่องของการประนีประนอมนะคะให้เห็นเนี่ยก็เป็นจุดแข็งนะคะส่วนที่สองเนี่ยที่เป็นจุดแข็งของผู้หญิงแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันที่สังคมโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งเรื่องของการเคลื่อนของทุนนิยมที่มาในรูปแบบหลากหลายที่ส่งผลกระทบแต่ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในโลกของออนไลน์ที่ไร้สายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีจุดแข็งที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็เพราะว่าสัญชาตญาณของความเป็นผู้หญิงคือความเป็นแม่แม่เนี่ยมักจะมองอะไรในระยะยาวมองเพื่ออนาคตมองเพื่อการวางรากฐานที่ดีดังนั้นเนี่ยตรงนี้คือจุดเด่นที่สุดสำหรับผู้หญิงที่จะนำมาใช้กับปัญหาในโลกปัจจุบันนะคะและแน่นอนค่ะปัญหาจุดเด่นพื้นฐานผู้หญิงในความที่เป็นคนที่มีความอดทนมีความซื่อสัตย์มีความขยันแล้วก็มีความเอื้ออาทรเนี่ยตรงนี้คือจุดที่จะสามารถผลักดันผู้หญิงเนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จในทางการเงินได้แต่จุดอ่อนมีแน่เราต้องก้าวให้พ้นในเรื่องที่เราถูกดูถูกดูแคลนอยู่อย่างสม่ำเสมอก็คือผู้หญิงไม่กล้าตัดสินใจการตัดสินใจผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงไม่ลุยผู้หญิงไม่สู้นะคะผู้หญิงขี้ปอดเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าการตัดสินใจกับดีเรามีเหตุผลเราไม่ใช่อารมณ์เราเป็นผู้ที่ใช้เหตุใช้ผลในการทำงานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้หญิงต้องก้าวให้พ้นเหมือนกันสอบให้ผ่านเหมือนกันเพราะมันเหมือนกับเป็นหีบห่อของผู้หญิงเหมือนเป็นแบรนดิ้งของผู้หญิงผู้หญิงเดินผ่านมาก็จะมักจะถูกมองแล้วว่าผู้หญิงตัดสินใจสู้ผู้ชายไม่ได้ผู้หญิงใช้อารมณ์เหนือเหตุผลผู้หญิงทำงานสู้ผู้ชายไม่ได้ต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องผ่านการทดสอบด้วยตัวเองนะคะไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องผ่านการทดสอบตรงนี้ด้วยตัวเราเองแนวโน้มในอนาคตนั้นเทรนด์ของโลกนั้นยอมรับผู้หญิงมากขึ้นผู้หญิงในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานั้นได้ก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้นำประเทศก็เยอะเป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่นั้นในเรื่องของวงการการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF ผู้นำประเทศก็มีผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แม้แต่ประเทศไทยเองก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเกาหลีเพิ่งมีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงโอกาสได้เปิดให้ผู้หญิงอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อโอกาสเปิดเราก็ต้องรีบที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็พิสูจน์ความสามารถของตนเองและดิฉันยังยืนยันว่าในโลกของความเป็นจริงณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งทุนนิยมที่เคลื่อนเข้ามาในรูปแบบที่หลากหลายทั้งปัญหาสังคมที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการสื่อสารไร้พรมแดนนั้นเนี่ยไม่มีใครเหมาะที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมได้เท่ากับผู้หญิงค่ะสำหรับผู้หญิงในการเมืองในเมืองไทยเนี่ยจะต้องบอกว่าโอกาสขณะนี้เนี่ยโดยส่วนตัวนะคะที่อยู่ทางการเมืองมาตั้งแต่2535เปรียบณวันนี้จะถึงวัน2535วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอกาสของผู้หญิงมากขึ้นนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้พิสูจน์อย่างแรกเลยก็คือหนึ่งผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในแวดวงภาครัฐและภาคเอกชนในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเนี่ยหลายองค์กรอย่างไทยพาณิชย์ก็มีผู้หญิงเป็นผู้บริหารแบงก์ออมสินแบงก์อสก็เพิ่งได้ผู้หญิงมาเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วผู้หญิงก็ทำได้ดีการที่ผู้หญิงได้ทำได้ดีในช่วง2ศตวรรษเนี่ยทศวรรษเนี่ยนะคะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวคุยทางให้ผู้หญิงเข้ามาสู่ตำแหน่งที่สูงโดยเฉพาะทางการเงินได้
แล้ววันนี้เราก็มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสของผู้หญิงในการเมืองนักพอสอนเนี่ยดิฉันว่าถ้าเทียบกับเรื่องสมัยที่ฉันเข้ามาเนี่ยมีมากขึ้นเยอะแล้วก็ผู้หญิงก็มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเองที่มากขึ้นแล้วก็ได้ผ่านการพิสูจน์ตนเองในจุดต่างๆมากขึ้นนะคะดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าผู้หญิงที่จะก้าวสู่การเมืองในยุคนี้พอสอนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสในการทำงานที่มากกว่าเดิมนะคะและได้รับการยอมรับที่มากขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราเองจะต้องพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ผ่านบททดสอบต่างๆที่ถูกดูแคลน